หน้าสำนักข่าวเนชั่นบางนาตราคนะุณผู้ชมคะแล้วก็มีการปราสายโจมตีการรายงานข่าวในช่วงสถานการณ์การชุมนุมของเนชั่นด้วยนะคะ,คะโดยวันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะไปชุมนุมกันที่หน้าอาคารที่ทําการสำนักข่าวเนชั่นที่บางนาตราตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นนะคะซึ่งทางฝ่ายอาคารเขาก็เอารั้วแผงเหล็กมาปิดกั้นด้านหน้าสำนักงานแล้วก็ติดข้อความพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้า ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการข่าวเนี่ยเลิกงานก่อนเลยตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะคะขณะที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจากสอนอบางนาก็เข้าพื้นที่ดูแลสถานการณ์ค่ะ จนถึงช่วงเวลานัดหมายทางกลุ่มอาสาสมัครได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียนมัธยมไปรวมตัวกันที่ริมถนนบางนาขาออกซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารสำน,นักข่าวเอเนชันเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมก็มีการเอารถขยายเสียงมาใช้เป็นเวทีเคลื่อนที่ปราศายการโจมตีการรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุมของสำนักข่าวเนชั่นจนทําให้ต้องมีการปิดการจราจรในเส้นบางนาตราสองช่องซ้ายสุดนะคะ,คะ จนช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะแก่นนำก็ได้นำผู้ชุมนุมยืนตรงชูนิ้ว3นิ้วร้องเพลงชาติก่อนที่กลุ่มประชาชนต่อต้านเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยนะคะร่อนเอกสารเปิดผนึกถึงนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้ไปตรวจสอบรูปแบบเนื้อหาการนำเสนอข่าวการเมืองและสถานการณ์การชุมนุมของสำนักข่าวเนชั่นเพื่อพิจารณาบทลงโทษให้ระง,งับการเผยแพร่ ส่วนผู้บริหารของเนชันนะคะคุณฉายบุญนาคประธานคบริหารบริษัทเนชันมัติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ประกาศจุดยืนนะคะว่าตลอด49ปีของเนชันนี่ไม่ใช่หมอแปรกที่มามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาแต่ถึงจะคุกคามแค่ไหนนะคะก็ เปลี่ยนแปลงอุดมการจุดยืนขององค์กรสื่อสารมวลชนเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ไม่ได้จริงๆคุณชายบุญนาทคุณจะมาบริหารไม่กี่ปีมานี้เองนะแต่ว่าโดยภาพรวม49ปีเนี่ยก็คืออาจจะพูดตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ไม่รู้ ừ ừ, คุณชายเกิดหรือยังด้วยนะสมัยนู้นเลยนะฮะแต่ว่า ừ, ในภาพรวมวันนี้ผู้บริหารคนล่าสุดก็ประกาศจุดยืนในลักษณะแบบนี้นะคะแต่อีก